สำหรับเนื้อหาในบทที่2พาร์ทที่2นะครับก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีคนที่ให้ความหมายให้คำจำกัดความไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะครับก็ระบุไว้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพชีวภาพและสังคมที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็รวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับส่วนคุณเกษมจันทร์แก้วนะครับก็ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้เมื่อปี2540นะครับว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เป็นทั้งให้คุณและก็ให้โทษนะครับถ้าหากเรานำมารวมกันนะครับก็จะได้ความหมายรวมๆของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาอยู่รอบตัวเรานะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนะครับเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตก็ได้นะครับเป็นทั้งสิ่งที่มีคุณสมบัติทางกายภาพชีวภาพแล้วก็สังคมนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นพิษแล้วก็ไม่เป็นพิษนะครับแล้วก็สามารถให้คุณแล้วก็ให้โทษกับตัวเราได้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าหากเรามาแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทที่1นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับส่วนประเภทที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเรามาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์จุลินทรีย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเราก็จะเรียกรวมกันว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือว่า biological environment นะครับประเภทที่2นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือว่า physical environment นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้แก่ธรณีภาคอุทกภาคแล้วก็บรรยากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับย่อยลงไปอีกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือ physical feature environment นะครับก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติทางกายภาพนั่นแหละนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอย่างเช่นอาคารสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมเชิงนามธรรมนะครับหรือว่า abstract environment นะครับสิ่งแวดล้อมประเภทนี้มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นพวกขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อระบบการเมืองนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทแรกนะครับสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับเรามองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นเรามองเห็นก็รู้ว่าเนี่ยคือพืชนี่คือสัตว์นี่คือมนุษย์นะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมประเภทนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่รอบๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นสำคัญนะครับอย่างเช่นสัตว์ป่าเนี่ยถ้าหากโดนไล่ล่านะครับหรือว่าพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปนะครับประชากรของสัตว์ป่าเนี่ยก็จะลดลงนะครับนี่สิ่งแวดล้อมทางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทถัดมานะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือธรณีภาคนะครับหรือลิโทสเฟียร์ธรณีภาคเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นของแข็งนะครับที่อยู่นอกสุดของเปลือกโลกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คืออุทกภาคนะครับหรือไฮโดสเฟียร์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพื้นน้ำที่ปกคลุมโลกนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือบรรยากาศหรือว่าแอตโมสเฟียร์นะครับบรรยากาศเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นก๊าซที่ห่อหุ้มโลกอยู่นะครับซึ่ง
ก็จะประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นละอองแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกพลังงานความร้อนที่แฝงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็รวมถึงแสงสว่างและรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ด้วยนะครับนี่ทั้งหมดนะครับทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพและชีวภาพเนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งลิโทสเฟียร์แล้วก็ไฮโดรสเฟียร์เนี่ยแล้วก็แอตโมสเฟียร์ด้วยเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะครับและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศนะครับและระบบนิเวศหลายๆระบบนิเวศรวมกันนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวภาคนะครับหรือว่าไบโอสเฟียร์นะครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่2นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอันนี้คือ2ใหญ่นะครับหรือว่า man made environment นะครับซึ่งเรากล่าวไปแล้วในตอนต้นนะครับว่ามันก็แบ่งย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนะครับก็จะมีลักษณะทางกายภาพนะครับมองเห็นได้ชัดเจนสามารถจับต้องได้มนุษย์สร้างสิ่งแวดล้อมชนิดนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนสำนักงานต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างพวกถนนสะพานนะครับรางรถไฟยานพาหนะนะครับเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆนะครับของใช้ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับซึ่งของเหล่านี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาโดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งกระบวนการแปรรูปเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วนะครับก็คือเอามาทำเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาศัยความรู้นะครับของมนุษย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมาในแต่ละช่วงของวิวัฒนาการนะครับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทที่2นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะครับหรือว่า abstract environment นะครับสิ่งแวดล้อมประเภทนี้นะครับก็เกิดมาจากความคิดนะครับของมนุษย์แล้วก็ผ่านการเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็แสดงออกมานะครับให้มนุษย์อื่นๆเนี่ยรับรู้ได้นะครับโดยการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัตินะครับก็อย่างเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับพวกระบบกฎหมายระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองความเชื่อศาสนาต่างๆนะครับหัวข้อถัดมานะครับเราก็จะมาดูถึงสมบัติเฉพาะของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสิ่งแวดล้อมจะไม่อยู่โดดเดี่ยวสิ่งแวดล้อมก็จะต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอนะครับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่นะครับสิ่งแวดล้อมจะมีความทนทานและเปราะบางแตกต่างกันและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเมื่อเราพบเห็นเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับอย่างเรามองเห็นเราก็รู้เลยนี่คือทะเลนี่คือต้นไม้นี่คือแม่น้ำนี่คือมนุษย์นะครับข้อที่2นะครับสิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีสิ่งแวดล้อมอื่นอยู่เคียงข้างเสมอนะครับอย่างเช่นปลาเนี่ยก็จะอยู่กับน้ำนะครับซึ่งปลาเป็นส่วนที่มีชีวิตนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพเราก็จะเห็นปลาการ์ตูนนะครับที่อาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลแล้วก็ปะการังนะครับหรือว่าต้นไม้ก็จะต้องอยู่กับดินนะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นไม้เนี่ยใช้ในการยึดเกาะนะครับโดยใช้รากเนี่ยช้อนชัยลงไปในดินเพื่อที่จะยึดเกาะไม่ให้ลำต้นเนี่ยล้มลงนะครับหรือว่ามนุษย์นะครับก็จะต้องอยู่กับแหล่งอาหารของมนุษย์นะครับจะต้องอยู่ในถิ่นอาศัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนที่มนุษย์อยู่ในถ้ำหรือว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็อาศัยอยู่ในบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะครับสิ่งแวดล้อมหนึ่งต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอนะครับทีนี้เนี่ยการต้องการตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่1ต่อ1นะครับสิ่งแวดล้อม1อย่างอาจจะต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นอีกหลายอย่างก็ได้นะครับอย่างเช่นต้นไม้นะครับก็จะต้องการดินต้องการธาตุอาหารต้องการน้ำต้องการอากาศนะครับส่วนสิ่งมีแล้วก็ต้องการพวกสิ่งมีชีวิตในดินด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นปลานะครับก็ต้องการน้ำนะครับ
ต้องการอากาศแล้วก็ต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นอาหารของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลากินพืชหรือปลากินสัตว์นะครับก็ต้องการสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของมันเสมอนะครับข้อที่4นะครับสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมีความสัมพันธ์ต่อกันเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นระบบนิเวศนะครับหรือว่าระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปที่แม่น้ำนะครับเราก็จะพบว่าในแม่น้ำเนี่ยประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหลากชนิดนะครับมีพืชน้ำอีกหลายชนิดนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอีกนะครับอย่างเช่นแร่ธาตุอาหารอุณหภูมิออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆและแร่ธาตุอื่นอีกหลายชนิดนะครับและนอกจากนั้นนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีความเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือองค์ประกอบนะครับหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแง่ของบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินนะครับจนกลายเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับและถ้าหากมีความซับซ้อนมากๆจากห่วงโซ่อาหารก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสายใยอาหารนะครับหรือแม้แต่การหมุนเวียนของสิ่งไม่มีชีวิตนะครับอย่างเช่นน้ำนะครับก็จะมีการหมุนเวียนผ่านวัฏจักรน้ำนะครับนอกจากวัฏจักรน้ำแล้วในสิ่งแวดล้อมของเราก็ยังมีการหมุนเวียนของแร่ธาตุชนิดต่างๆนะครับทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ก็จะถูกหมุนเวียนผ่านความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับข้อที่6นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความทนทานและเปราะบางที่ต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดินนะครับดินต่างชนิดก็มีความทนทานที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นดินทรายนะครับเขาก็จะมีความมีรูพรุนมากกว่านะครับแล้วก็ถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายกว่านะครับหรือว่าสัตว์นะครับในกรณีของสัตว์ก็เช่นกันอย่างนกนะครับนกที่มีสีสันสวยงามนะครับอย่างนกเงือกนะครับเขามีสีสันสวยงามแต่ว่ากลไกและความสามารถในการป้องกันตัวของเขาน้อยเนี่ยเขาก็ถูกสีสันตรงนี้แหละที่เปลี่ยนมากลายเป็นจุดอ่อนนะครับทำให้มีความโดดเด่นนะครับทำให้ผู้ล่าเห็นได้ง่ายอีกทั้งพฤติกรรมของเขานะครับก็ยังทำให้นกเงือกเนี่ยมีอัตราการแพร่พันธุ์ที่น้อยนะครับเพราะว่านกเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เมื่อเขาจับคู่แล้วนะครับเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนคู่ไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกับนกชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นนกกระจอกนะครับนกพิราบพวกนี้นะครับที่เขาเปลี่ยนตัวเองมาอาศัยในเมืองนะครับพวกนี้กินง่ายอยู่ง่ายสีก็ซีดเนื้อก็ไม่มีนะครับก็เลยทำให้ไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจนะครับสำหรับการที่มนุษย์เนี่ยจะจับไปเลี้ยงนะครับหรือว่าไม่มีสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับการที่มนุษย์จะล่าเพื่อสะสมนะครับเพราะฉะนั้นพวกนกกระจอกนกพิราบที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เลยแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับมิติทางสิ่งแวดล้อมนะครับมิติหมายถึงภาพที่แสดงบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่วัดได้นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นอย่างนึงนะครับที่เราสามารถมองเขาเอาเป็นมิตินะครับหรือว่ามองให้เขามีหน้าที่หลายบทบาทหลายแง่มุมได้นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4มิตินะครับก็คือเราสามารถมองสิ่งแวดล้อมในแง่ของการเป็นทรัพยากรก็ได้นะครับมองเป็นเทคโนโลยีก็ได้นะครับมองในเรื่องของเสียและมลพิษก็ได้แล้วก็เราสามารถมองสิ่งแวดล้อมในแง่ของความสำคัญถึงมนุษย์นะครับแล้วก็สังคมได้ด้วยนะครับมิติที่1นะครับมิติทรัพยากรคำว่าทรัพยากรนะครับก็หมายถึงสิ่งที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงทรัพยากรทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นอาหารนะครับการเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มการให้ความปลอดภัย
ให้พลังงานแล้วก็ให้ความสะดวกสบายนะครับซึ่งทรัพยากรตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับถ้าเรามาดูประเภทของทรัพยากรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสำหรับทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือเป็นการที่เราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยนำมาใช้งานนะครับซึ่งพอเราแบ่งประเภทย่อยลงไปอีกนะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะครับแล้วก็จะมีทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนหรือว่าสามารถฟื้นฟูสภาพได้นะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะครับส่วนทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมนุษย์ก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาแปลสภาพนะครับเป็นทรัพยากรอีกต่อหนึ่งนะครับอย่างเช่นประเภทแรกนะครับก็คือทรัพยากรชีวกายภาพตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์เนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ทรัพยากรประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรเศรษฐสังคมอันนี้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ว่าเป็นประเภทที่จับต้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละประเภทกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภททรัพยากรธรรมชาติกันก่อนนะครับก็คือเป็นทรัพยากรที่ดึงมาจากธรรมชาติโดยตรงนะครับประเภทที่1นะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะครับพวกนี้เนี่ยมีปริมาณไม่จำกัดนะครับอย่างเช่นแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมนะครับน้ำแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับพวกนี้บางชนิดนะครับใช้แล้วไม่หมดสิ้นก็จริงนะครับแต่สามารถเปลี่ยนสภาพสามารถเสื่อมสภาพไปจากเดิมได้นะครับอย่างเช่นคุณภาพของน้ำนะครับคุณภาพของดินนะครับแม้ว่าดินกับน้ำเนี่ยจะมีปริมาณไม่จำกัดแล้วก็ไม่สามารถทำลายไปจากโลกใบนี้ได้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนสภาพและเปลี่ยนคุณภาพได้เช่นกันนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนหรือว่าฟื้นฟูได้นะครับก็อย่างเช่นสัตว์ป่านะครับต้นไม้นะครับแล้วก็รวมถึงระบบนิเวศที่อยู่ในทะเลนะครับพวกปะการังนะครับพวกปลาชนิดต่างๆนะครับพวกนี้เราเอาเข้ามาใช้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแหล่งอาหารนะครับซึ่งการที่เราเอามาใช้งานนะครับมันก็จะมีอัตราการใช้งานเนี่ยที่แปรผันตรงนะครับตามปริมาณประชากรของมนุษย์และตามความต้องการของมนุษย์นะครับดังนั้นถ้าหากประชากรมนุษย์มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการมีการใช้ทรัพยากรพวกนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับรวมถึงวิธีการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับถ้าหากใช้ทรัพยากรแบบไม่ถูกวิธีนะครับหรือว่าใช้แบบไม่คุ้มค่าทำให้ก่อเกิดของเสียเกิดเวสต์มากเกินไปมีอัตราส่วนที่ใช้งานได้น้อยเกินไปก็จะเป็นการเร่งนะครับทำให้ทรัพยากรส่วนนี้เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะฟื้นฟูไม่ทันแล้วก็จะเกิดความขาดแคลนแล้วก็อาจจะเสื่อมโทรมถาวรได้ในที่สุดนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะครับทรัพยากรพวกนี้เนี่ยใช้เวลาในการสร้างขึ้นเนี่ยนานมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะครับก็จะต้องใช้เวลานานมากเช่นกันในการสร้างขึ้นมาทดแทนซึ่งมันอาจจะนานมากกว่าอายุขัยของมนุษยชาติก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างของทรัพยากรกลุ่มนี้นะครับก็จะมีพวกน้ำมันนะครับก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุต่างๆในดินพวกถ่านหินนะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากการทับถมนะครับของซากพืชซากสัตว์ที่สะสมมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับเขาก็จะโดนทับถมกดทับด้วยแรงดันแล้วก็อุณหภูมิที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะเปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยใช้เวลานานมากดังนั้นถ้าหากเราใช้จนหมดในไม่กี่ชั่วอายุคนเนี่ยการที่เขาจะเกิดขึ้นทดแทนเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันก็ทำให้เกิดความขาดแคลนดังนั้นในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะ
ลดการใช้งานลงนะครับเพราะว่าการใช้ทรัพยากรกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดมลพิษที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นในปัจจุบันนะครับแนวโน้มของการใช้ทรัพยากรกลุ่มนี้ก็คือเขาก็พยายามที่จะใช้ให้น้อยลงนะครับแล้วก็หาทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมาทดแทนนะครับทีเรามาดูประเภทที่2นะครับก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นอันแรกนะครับก็คือทรัพยากรชีวกายภาพนะครับเป็นทรัพยากรที่เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยเอาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะครับจนกระทั่งได้ออกมาเป็นผลิตผลนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับมีรูปร่างหน้าตาต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งทรัพยากรพวกนี้ก็จะอำนวยความสะดวกความสบายให้กับมนุษย์นะครับอย่างเช่นทรัพยากรพวกการเกษตรทรัพยากรอุตสาหกรรมนะครับการใช้ที่ดินเพื่อที่จะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับการสกัดพลังงานออกมานะครับการสื่อสารการอุตสาหกรรมการทำพวกน้ำประปาการคมนาคมการขนส่งนะครับการชลประทานการสร้างเขื่อนสร้างฝายพวกนี้นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของทรัพยากรชีวกายภาพนะครับพวกนี้จำแนกง่ายๆนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นวัตถุที่จับต้องได้นะครับประเภทถัดมานะครับก็คือกลุ่มทรัพยากรเศรษฐสังคมนะครับก็เป็นทรัพยากรที่มนุษย์เนี่ยใช้ทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับแต่ว่าทรัพยากรกลุ่มนี้นะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแสดงออกด้วยการกระทําเท่านั้นนะครับไม่สามารถจับต้องไม่สามารถเห็นเป็นวัตถุได้นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นวัฒนธรรมนะครับการปกครองกฎหมายสุขภาพอนามัยเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นนะครับสิ่งแวดล้อมในมิติที่2นะครับก็คือมิติเทคโนโลยีนะครับคำว่าเทคโนโลยีนะครับก็หมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มนุษย์มีความพอใจนะครับซึ่งมิติทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาสนองความต้องการของตัวมนุษย์เองนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็มีทั้งข้อดีก็คือสร้างความสะดวกสบายนะครับและมีข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าหากใช้งานได้ถูกต้องผลกระทบก็จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานอย่างผิดวิธีนะครับใช้งานไม่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้เกิดการสูญเสียการสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับซึ่งคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับเราสามารถแบ่งเทคโนโลยีเนี่ยออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเทคโนโลยีธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือเป็นการประยุกต์เอาหลักการของธรรมชาติมาใช้มีเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสังคมนะครับอันแรกนะครับเทคโนโลยีธรรมชาติเนี่ยก็คือการที่ตัวธรรมชาติเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นป่าไม้นะครับพวกสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ที่อยู่ในน้ำอยู่บนดินพวกนี้นะครับก็มีคุณสมบัติในการบำบัดอากาศนะครับมีคุณสมบัติในการช่วยลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินนะครับช่วยรักษาสมดุลของความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เลยกล่าวได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมพวกนี้เนี่ยเขาก็มีมิติที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อที่จะดำรงความสมบูรณ์และสมดุลของโลกใบนี้เอาไว้นะครับเทคโนโลยีประเภทถัดมานะครับก็คือเทคโนโลยีเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือการที่มนุษย์เนี่ยสร้างบางอย่างเรียนแบบธรรมชาติขึ้นโดยใช้องค์ประกอบที่มีอยู่แล้วตามเดิมนะครับอย่างเช่นการนำต้นไม้นะครับเข้ามาปลูกในเขตอาศัยของมนุษย์นะครับการปลูกต้นไม้ในเมืองเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่เมืองนะครับหรือว่าการนำพืชน้ำเนี่ยลงไปปลูกในน้ำโดยมีการควบคุมประชากรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก
การทำแพผักตบชวาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผักตบชวาเนี่ยดูดซึมพวกแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำซึ่งมีมากเกินไปนะครับพอมีแร่ธาตุในน้ำมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้นะครับผักตบชวาตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแร่ธาตุในน้ำนะครับทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์เนี่ยให้กลายเป็นมวลของผักตบชวานะครับและมนุษย์ก็จะนำผักตบชวาตัวนี้เนี่ยขึ้นไปใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับอย่างเช่นการไปทำถ่านอัดแท่งนะครับหรือว่าการนำไปทำปุ๋ยสำหรับไปปลูกไม้ใช้งานอย่างเช่นพวกไม้สักไม้ยูคาลิปตัสที่เอาไปทำเป็นเยื่อกระดาษพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่แนะนำให้เอาไปเป็นพืชอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าบางทีในน้ำนี้อาจจะมีโลหะหนักอยู่นะครับแล้วผักตบก็ดูดโลหะหนักไปถ้าหากเราเอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับโลหะหนักก็จะถ่ายทอดไปยังสัตว์แล้วมนุษย์ก็จะกินเข้าไปอีกต่อหนึ่งนะครับแต่เราก็จะต้องทำเป็นแพแบบนี้ไม่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยผักตบชวาเนี่ยเจริญเติบโตบนผิวน้ำตามธรรมชาติเขาก็จะมีการกระจายนะครับปกคลุมผิวน้ำจนเต็มพื้นที่ก็จะทำให้อากาศหรือว่าออกซิเจนเนี่ยกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้แสงภายในน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้น้ำเน่าเสียเร็วกว่าเดิมนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาศัยองค์ความรู้ที่สะสมมานะครับอาศัยภูมิปัญญานะครับทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิทยาการสมัยใหม่นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนเกิดเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็นับว่ามีคุณประโยชน์กับมนุษย์มากนะครับและในทางกลับกันนะครับถ้าหากมีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับเทคโนโลยีประเภทที่4นะครับก็คือเทคโนโลยีสังคมนะครับเทคโนโลยีสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้สังคมอยู่ในความสงบนะครับอย่างเช่นประเพณีความเชื่อศาสนากฎหมายนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันนะครับมิติที่3นะครับก็คือมิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับมิตินี้นะครับเป็นมิติที่แสดงให้เห็นถึงผลของการใช้ทรัพยากรนะครับซึ่งการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันก็จะเกิดของเสียขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่น้อยก็มากนะครับทีนี้ถ้าหากเราใช้ด้วยความผิดพลาดนะครับผลเสียเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับและผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถส่งผลกระทบนะครับต่อทั้งภาคบรรยากาศภาคมหาสมุทรนะครับแล้วก็สามารถส่งผลเสียต่อระบบนิเวศต่างๆและสามารถส่งผลกระทบถึงตัวมนุษย์เองได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกก๊าซต่างๆนะครับของเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพวกขยะต่างๆนะครับหรือว่ากัมมันตรังสีที่อาจจะรั่วไหลออกมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกก๊าซเรือนกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งก๊าซเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยกักเก็บความร้อนไว้มากเกินกว่าปกตินะครับก็จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับนอกจากนั้นนอกจากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นแล้วนะครับความแตกต่างนะครับของอุณหภูมิร้อนสุดและเย็นสุดในแต่ละปีเนี่ยก็จะต่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็นำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับหรือที่เราเรียกว่า global climate change นะครับหรือว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับตัวนี้ก็เป็นผลเสียจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เช่นกันนะครับนี้พอพูดถึงของเสียนะครับของเสียเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราใช้ทรัพยากรการที่เราใช้ชีวิตนะครับของเสียเนี่ยสามารถอยู่ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแข็งนะครับอย่างเช่นพวกกากสารพิษฝุ่นละอองขยะมูลฝอยเศษของเหลือใช้นะครับแล้วก็ในรูปแบบของเหลวนะครับอย่างเช่นพวกไขมันน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำ
ที่เป็นน้ำเสียซึ่งในนั้นเนี่ยมีสิ่งเจือปนอยู่มากเกินมาตรฐานเกินความปลอดภัยนะครับรูปแบบก๊าซนะครับได้แก่พวกก๊าซที่มีการปนเปื้อนด้วยสารพิษปนเปื้อนด้วยขม่าวควันปนเปื้อนด้วยก๊าซพิษอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแล้วก็มลพิษทางฟิสิกส์นะครับอย่างเช่นพวกเรื่องของความร้อนที่มีมากนะครับแสงสว่างที่มีมากเกินไปแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับกัมมันตรังสีนะครับลมเสียงอากาศที่ผิดปกติไปตรงนี้ก็นับเป็นมลพิษทางฟิสิกส์นะครับสำหรับมิติที่4นะครับมิติมนุษย์หรือเศรษฐสังคมนะครับมนุษย์เนี่ยก็ได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับโดยที่พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับสภาวะแวดล้อมนะครับคำว่ามิติมนุษย์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเรื่องของประชากรการศึกษาการอนามัยการสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือวัฒนธรรมโบราณสถานสถานที่ประวัติศาสตร์และศาสนานะครับในเรื่องของประชากรนะครับก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนประชากรคุณภาพของประชากรนะครับโครงสร้างประชากรไม่ว่าจะเป็นการเกิดการตายการย้ายถิ่นเนี่ยก็ล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าประชากรมีจำนวนมากนะครับก็จะมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ก็จะมีอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของประชากรแล้วก็โครงสร้างประชากรเนี่ยก็จะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจำนวนเนี่ยจำนวนมากทำให้การบริโภคมากขึ้นนะครับความหนาแน่นเนี่ยก็จะทำให้มีของเสียและมลพิษเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับและอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือในแง่ของคุณภาพของประชากรนะครับถ้าประชากรมีคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือ ideality นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราคาดหวังนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นตามนั้นก็ได้นะครับมันก็มีหลายเหตุผลนะครับเนี่ยถัดมานะครับก็คือด้านการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของประชากรอย่างหนึ่งนะครับถ้าประชากรมีการศึกษาที่ดีนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าประชากรเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทัศนคติมีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับถ้าหากประชากรมีคุณภาพที่ดีก็จะทำให้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงนะครับดังนั้นในปัจจุบันนะครับเราก็เลยมีความพยายามที่จะทำให้ทุกคนในสังคมนะครับมีความสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะครับอย่างน้อยก็คือในระดับพื้นฐานนะครับในระดับที่เขาจะเข้าใจอะไรอะไรนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างมีคุณภาพนะครับด้านถัดมานะครับคือด้านการอนามัยการสาธารณสุขนะครับการอนามัยและสาธารณสุขเนี่ยเป็นการควบคุมทรัพยากรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับในมิติทางการอนามัยการสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะพิจารณาถึงเรื่องของชนิดของโรคนะครับความรุนแรงของโรคเรื่องของโภชนาการนะครับที่เกิดขึ้นกับประชากรซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ประชากรเนี่ยมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่แย่นะครับนี่เราก็คาดหวังว่าถ้าหากมนุษย์เนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่ดีก็จะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่ในสังคมที่ดีได้ก็จะเป็นผู้ที่ช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับปัจจัยข้อถัดมานะครับในมิติของเศรษฐสังคมนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
คำว่าภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็รวมถึงพวกฐานะทางเศรษฐกิจนะครับอาชีพเงินรายได้รายจ่ายเงินเก็บเงินออมนะครับแล้วก็พวกแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับพวกนี้เนี่ยล้วนมีผลต่อการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับอย่างในปัจจุบันนะครับประเทศไทยก็มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG นะครับหรือว่าBio Circular Green Economy นะครับซึ่งเขาก็พยายามเน้นเรื่องของการใช้เศรษฐกิจที่เป็นเชิงชีวภาพแล้วก็หมุนเวียนนะครับซึ่งก็มีความคาดหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยอยู่ได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับในด้านสุดท้ายนะครับด้านวัฒนธรรมโบราณสถานสถานที่ประวัติศาสตร์และศาสนานะครับมนุษย์เนี่ยก็มีการเอาวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเราสร้างวัฒนธรรมสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องควบคุมแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับซึ่งพวกวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาเนี่ยก็จะมีความยึดโยงอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนะครับที่เรื่องของอย่างในศาสนาพุทธนะครับพุทธประวัติเนี่ยก็จะมีการยึดโยงกับป่านั้นป่านี้อยู่นะครับว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ร่มมหาโพธิ์นะครับก็คือเป็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างวัดนะครับการตั้งสำนักสงฆ์อย่างเช่นพระที่เราเรียกว่าพระวัดป่านะครับก็จะไปตั้งสำนักอยู่ในป่าซึ่งคนพุทธก็จะมีความเชื่อว่าโอเคบริเวณนั้นก็จะต้องเป็นพื้นที่สงบแล้วก็ต้องร่มรื่นนะครับเพื่อทำให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณนั้นขึ้นมานะครับอย่างเช่นในหลายพื้นที่นะครับก็พบว่าถ้าเรามองจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็กลายไปเป็นทุ่งนากลายไปเป็นพื้นที่ทำกินหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะพื้นที่วัดป่านะครับที่ยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีประเพณีนะครับหรือเราเรียกว่าอะไรดีล่ะเรียกว่าเป็นการพิธีกรรมแล้วกันนะครับเป็นพิธีการบวชป่านะครับการบวชป่าเนี่ยก็เป็นพิธีที่เกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ต้นไม้นะครับโดยการเอาผ้าที่เหมือนกับจีวรพระเนี่ยไปผูกใส่ต้นไม้นะครับในพื้นที่ที่ต้องการจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็ทำพิธีนะครับเหมือนกับบวชต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการบวชเสร็จแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีความเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าเคารพนะครับมีศักดิ์เท่ากับพระรูปนึงนะครับหรือว่าเหมือนสามเณรรูปนึงนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยก็จะงดเว้นนะครับการไปตัดไม้ตรงนี้นะครับก็จะมีความเชื่อว่าถ้าหากใครตัดต้นไม้ต้นนี้ลงก็จะมีการบาปเท่ากับฆ่าพระหนึ่งรูปอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในประเพณีสมัยก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของการลอยกระทงนะครับซึ่งการลอยกระทงเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่ามันเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคานะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตไปนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าประชากรของเรามีมากขึ้นนะครับการลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตนะครับก็อาจจะกลายเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำนะครับมีขยะอยู่น้ำเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าสรุปแล้วการลอยกระทงเนี่ยมันยังเป็นพิธีการเป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อที่มีอยู่เพื่อที่จะอนุรักษ์จริงหรือไม่นะครับและประเพณีนี้เนี่ยยังเป็นประเพณีที่ควรจะคงรูปแบบเอาไว้ควรจะสืบสานหรือว่าควรจะยกเลิกหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับมนุษย์เราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้นะครับเรา
มีโลกแค่ใบเดียวนะครับเรายังไม่มีโลกใบอื่นที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยดำรงชีวิตของเราดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ